าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมลึกลับที่แสนน่ากลัวขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปนั่งเล่นตรงน้ำพุข้างนอกสักหน่อยนะเนี่ยน้ำพุตรงเนี้ยคือมันมีที่นั่งให้เยอะไงเฮ้ยว่าแต่เอาอีกแล้วไงไอ้ล้มบ้านี่มันมาทำอะไรแถวนี้โอ้แล้วมีคนยืนตรงนั้นด้วยมีกี่หลุมวะเนี่ยโอ้หลุมนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวไอ้ทางเดินที่พวกเราได้สร้างกันไว้มันพังไปหมดแล้วหรือว่ามันจะมีตัวอะไรสักอย่างที่สามารถขุดเจาะดินได้แบบนี้หรือจะเป็นหนอนยักษ์ถ้าเป็นหนอนยักษ์อะไรพวกนี้มันก็ต้องทะเลทรายสิใช่ไหมเท่าที่เห็นนะมีอยู่2หลุมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแล้วกันนะโอเคไปลุยเลย let's go โอเคนี่เธอตอนดึกๆอย่างนี้อย่าออกไปไหนนะฝากดูแลลูกด้วยเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกก่อนโอเคโอเคระวังตัวด้วยนะดูแลตัวเองด้วยโอเคจ้าที่รักเนี่ยลูกน้ำลายยืดแล้วไปหาข้าวให้ลูกกินซะโอเคนะโอเคนั่นมันหมงนี่ว่าคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่หมงหลงดงอ้าวไก่มันทำอะไรวะนะอย่าบอกนะว่าไก่ตัวนี้กำลังจุด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 เอ้ยไม่ใช่โอเคอ้าวสวัสดีหมงหลงดงนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะโอ้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันมีหลุมอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งฉันอยากรู้อ่ะว่ามันคืออะไรนายช่วยลงไปดูได้ไหมฮะเอ้ยฉันเนี่ยนะลงไปดูฉันคิดว่ามันเป็นหลุมที่น่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรใช่ไหมแล้วมันมีประตูด้วยนายลองดูดิไอ้มงเห็นไหมข้างล่างเนี้ยดูข้างล่างเนี้ยมันมีประตูอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าในประตูนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมนายถึงไม่กล้าลงไปดูเองใช่ก็เพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีอาวุธยังไงล่ะอ๋อเข้าใจละนายไม่มีวุฒิใช่ไหมเก๋เดี๋ยวดูให้มีกี่หลุมวะเนี่ยขอเดินดูทั่วกันนี่กระหลุมที่2โอ้โหหลุมนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยมีลาวาด้วยน่าจะเป็นหลุมที่น่ากลัวที่สุดตรงนี้อีกหลุมวะเนี่ยหลุมที่อยู่ระหว่างบ้านคนเทพแล้วก็บ้านร้างโอ้โหหลุมเยอะจังวะโอเคไม่ต้องห่วงนะมงลงดงเดี๋ยวฉันจะอาสาลงไปดูให้นายเองเดี๋ยวก็รู้ว่าข้างในนั้นมีตัวอะไรซ่อนอยู่นะฉันคิดว่ามันต้องเป็นพวกฆาตกรโรคจิตหรือไม่ก็ปีศาจอะไรสักอย่างแน่นอนนะเอาสัก15-20บล็อกแล้วกันนะ13 14 15 16 17 18 19เอาจาก21เลยแล้วกันแถมหน่อยโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกปีศาจฆาตกรโรคจิตหรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่น่าเกลียดน่ากลัวแน่นอนโอเคผมจะลงไปดูให้นะหมงหลงดงคุณก็อยู่บนนั้นแหละคุณอย่าไปไหนโอ้ยผมวางบล็อกได้เปลืองมากเลยโอเคหมงหลงดงตอนนี้ฉันถึงแล้วนะอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉันเจอตัวอะไรตัวอะไรเหรอการ์ตูนแล้ววะ
การ์ตูนด็อกการ์ตูนด็อกอ๋อฆ่ามันเลยโอเคจัดไปเพื่อนการ์ตูนด็อกมันมาว่ะเฮ้ยไอตัวนี้การ์ตูนด็อกรู้สึกว่ารอบก่อนเนี่ยจะเป็นการ์ตูนแคทใช่ไหมการ์ตูนแคทหูก็จะเป็นแมวนะแต่อันเนี้ยคือการ์ตูนด็อกด็อกด็อกอ้อยต่อยหนักแต่ว่าเราฮะก็ให้มันมาวุฒิดาผมจะพังก่อนป่ะวะเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปแล้วห้องนี้มันก็มืดเหลือเกินนะเนี่ยแล้วนายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะถ้าไม่มีแสงไฟฮะไอ้เจ้าการ์ตูนด็อกอุ๊ยต่อยแรงวะไม่มีเสียงตอบรับสงสัยจะเป็นใบก็ให้มันมาสิวะวิจะด่าไปพังก่อนป่ะวะเนี่ยถ้าด่าพังก่อนผมตายแน่ๆเลยด่าผมมีเล่มเดียวด้วยโอ้ยมันต่อยแรงเกินไอ้หนุ่มเอ้ยเลือดเหลือ600แล้วโอ้โหมันต่อยแรงยังเนี่ยกูตัวน็อกเนี่ยอุ้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 ยไปเลยนะไปโอ้ยผมว่าผมฆ่าไม่ได้แน่เลยอะเลือดมันต้อง 1,000 แล้วดาบผมแค่เล่มเดียวประเด็นคือเป็นดาบหินนะครับดาบหินก็ไม่ได้ทนทานอะไรขนาดนั้นใช่ไหมฟันแป๊บๆก็แตกแล้วไม่เหมือนดาบเหล็กครับดาบเหล็กดาบเพชรอย่างเงี้ยอุ้ยจะแตกต่อยแรงกันวะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมตายแล้วครับเพราะว่าดาบผมพังไปแล้วไม่คนเทพครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมเราก็แล้วเราจะไปสำรวจหลุมกันนะครับหลุมที่ว่าเนี่ยเป็นหลุมเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลุมที่แบบว่าลึกลับน่ากลัวขนลุกครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าไอ้หลุมข้างล่างนั้นอ่ะมันมีอะไรครับโอเคครับก็หลุมที่ผมจะไปสำรวจนะก็คือหลุมที่คนที่ชื่อว่ามงหลงดงเนี่ยยืนอยู่นะครับเพราะว่าทราบข่าวมาว่าคนกากได้ลงไปสำรวจใช่ไหมแล้วก็โดนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยฆ่าตายครับวันนี้ผมจะไปพิสูจน์กันว่าตัวนั้นอ่ะมันคืออะไรมันเป็นตัวอะไรแล้วมันน่ากลัวยังไงนะฮะโอเคมาสวัสดีมงหลงดงโอ้สวัสดีนายอยากจะลงไปดูใช่ไหมว่าข้างล่างนั้นมันมีอะไรใช่ดิอยากรู้เหมือนกันเพราะว่านายก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้คนกาดเนี่ยมันตายเพราะว่าหลุมนี้ใช่ไหมใช่เหมือนกับว่ามันสู้ไม่ไหวอ่ะแล้วมันก็โดนฆ่าตายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นน่ะเป็นตัวอะไรนะรู้แค่ว่ามันตายเพราะไอ้หลุมเนี่ยแหละนะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะลงไปดูให้เดี๋ยวลงไปดูให้โอเคลิ้นพันนะเฮ้ยลิ้นพันอีกแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณคนกากมากที่ทำทางมาให้อ๋อรู้แล้วตัวอะไรเจ้าการ์ตูนด็อกนี่เองโอ้โหเลือดต้องพันหนึ่งคนกากมันจะไปสู้ไหวยังไงล่ะใช่ไหมมันเป็นคนกากนะมันเป็นคนกากมันจะสู้ยังไงใช่ไหมนี่ต้องเจอคนเทพอย่างฉันเนี่ยบอกเลยว่าหลอมหลอมอีซี่นะดูดิเลือดแค่1,000แล้วมันจะตีเข้าไหมมันก็ตีผมไม่เข้าผมตีเข้าทีละ7แต่ก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันเย็ดเข้โคตรเฉียบใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นแคปชั่นใหม่ในไมค์ครับเลยก็ว่าได้นะครับเป็นดาบเพชรใช่ไหมดาบเพชรมี7ดาเมจแคปชั่นอะไรนะถึงจะตีเข้าเดี๋ยวนึกก่อนถึงจะตีเข้าทีละ7แต่ก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันอ้าวเทียบก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันมันก็จริงครับดูดิมันตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะโอเคก็ตายแล้วโอ้โหมืดมากเลยมันก็ตายแล้วครับสำหรับไอ้การ์ตูนด็อกนะฮะที่ฆ่าคนกากไปนะฮะโอเคมงหลงดงฉันฆ่ามันได้แล้วมันอ่ะเป็นการ์ตูนด็อกเว้การ์ตูนด็อกอ่ะนายรู้จักใช่ไหม
โอ้รู้จักรู้จักโอเคขอบคุณนายมากนะยังมีอีก3หลุมแต่ว่านายอ่ะเข้าบ้านไปพักผ่อนดีกว่าผมคิดว่าอีก2หลุมนี้เนี่ยน่าจะอันตรายกว่าหลุมแรกเป็นหลายเท่าอ้ออย่างงั้นเหรออ้อได้ได้ถ้านายเป็นห่วงฉันก็จะรักษาชีวิตตัวเองนะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะไปสำรวจหลุมกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งหลุมนี้เนี่ยเป็นหลุมทั้งมีความลึกลับความน่ากลัวปะปนกันอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลุมนั้นมีอะไรซ่อนอยู่นะโอเควันนี้เราจะไปดูกันนะครับไปลุยเลยผมไม่กลัวหรอกดูอาวุธผมด้วยนี่ผมมีทั้งชุดเกราะแอดวานนิวเคลียร์เดสเลโอ้โหคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัดหล่นเลยคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าปืนนี้เนี่ยมัน OP แค่ไหนนะฮะรู้กันอยู่ไม่พูดเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวหลุมที่ผมจะไปสำรวจนะผมจะเอาเป็นหลุมนั้นละกันหลุมเนี้ยเอาไว้ที่หลังนะไปลุยเลยครับนิวเคลียร์เดสเรย์วิระดับนี้เหรอผมว่าอย่าประมาทครับต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ประมาทไม่ได้ครับจริงๆนะประมาทไม่ได้นะก็ต้องขุดบล็อกเข้าไว้ต้องขุดไว้อะไม่ขุดคือถ้าตกลงไปตายนี่คือเรียบร้อยครับโอเคเอาสักประมาณ15บล็อกผมว่าน่าจะเหลือแล้วแหละก็ต่อให้มันดูแบบว่ายืนที่สุดแล้วกันโอ้ยเหลือๆเลยผมว่าโอเคครับก็ถึงกันแล้วฮะเดี๋ยวดูดิว่าข้างในเป็นตัวอะไรพินเฮดโอเคดูเรื่องพินเฮดคือตัวอะไรเนี่ยเหรอประนุนพินเฮดก็เป็นซีโนไบท์ขั้นสูงนะครับในหนังเรื่องเฮลไลเซอร์ฮะนั่นแหละไอหัวตะปูอะที่รู้จักกันในนามไอหัวตะปูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นมาบ้างนะฮะผ่านหูผ่านตาหรืออาจจะเคยดูมาแล้วก็ได้นะฮะโอเคโหดีนะถ้าเป็นมีดเอนชานนะผมบอกเลยว่าตายครับอันนี้เป็นสเตรนท์2นะ1นาทีครึ่งครับถือว่ารุนแรงมากๆเพราะว่าตีทีละ10ถ้าติดเคลียร์หู20เลยเหรอวิ่งหูแรงจัดเลยดูดิตีเข้าทีละ20เลยนะเว้ย19เนี่ย19ดาเมจถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากๆโอ้เลข30วิใช้เวลาประมาณนาทีครึ่ง2นาทีในการฆ่าเจ้าปินเฮดตัวนี้นะ700ละ600 600ยัดแม่งนะฮะเอานิ้วเกียร์เดเน่ยัดใส่มันเลยเออตายครับเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าพินเฮดของเราฮะโอเคก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือหลุมเดียวก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าละกันนะโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมจะไปสำรวจหลุมที่เขาว่ากันว่าอันตรายน่ากลัวนักกลัวหนากันนะฮะโอเคอ้าวไอ้เจ้ามงหนงนงนี่มันไม่หลับไม่นอนเหรอมันยืนตรงนี้ทั้งวันเลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยหน่อยแล้วกันอ้าวสวัสดีมงทำไมนายถึงไม่ยอมหลับยอมลิ้นผันทำไมนายถึงไม่ยอมหลับยอมนอนฮะเออก็คือว่าผมเนี่ยจะทำหน้าที่เตือนคนในหมู่บ้านนี้ที่ออกมา
เดินเล่นผ่านตรงหลุมเนี่ยผมจะเตือนว่าอย่าลงไปเลยมันน่ากลัวอะไรอย่างนี้ครับอ๋อนายไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วว่านายน่ะเป็นคนดีถึงภายนอกนายจะดูเป็นโจรแต่ในใจนายเนี่ยก็ดีไม่แพ้เลยนะเนี่ยไม่แพ้แล้ววะเดี๋ยวเอาเป็นว่าภายนอกนายจะดูน่ากลัวนะแต่เราเชื่อว่าข้างในอ่ะนายเป็นคนดีเว้ยมันอะไรมานั่นแหละนะจิตใจนายอ่ะดีนะแบบว่ายอมอดหลับอดนอนเพื่อมาเตือนคนแถวนี้ว่าอย่าลงไปอะไรอย่างนี้ดีมากแล้วไปนอนเถอะไปเองอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจัดการเองโอเคนะมีกี่หลุมวะเนี่ยโอ้สามหลุมใช่ไหมโอ้สองหลุมนี่เหมือนจะลงไปดูแล้วใช่ไหมโอเคหลุมนี้ก็ได้โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโอ้โหดูดิพังหมดเลยเนี่ยทางเดินเท้าเนี่ยแล้วดิข้างในนี้มีอะไรอ๋อมีฆาตกรโรคจิตชื่อไมเคิลใช่ไหมโอเครู้เรื่องถ้าเจอไมเคิลอย่างนี้ทำไงเหรอก็ต้องเซกเอาเป็นเพนนี่ไวท์เอาเป็นเพนนี่ไวท์ยุค90ไปเพนนี่ไวท์เพนนี่ไวท์ 90S เอ้ยไม่เอา 90S 1190อ่ะเอ้ย19900ไม่ใช่1190นั่นมันพิซซ่าหรือเปล่าไม่รู้โอเคเราแทบมันเป็นเฟรนลี่นะเลือดเอาสัก500ไอ้ 5,000 ไปคอมแบทรีเจนเอาสัก100ดาเมจเอาสักเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสักนึกก่อน500แอตแทคสปีดเอาสัก3อู้ยน่าจะโกงมากเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ฟอร์ดาเมจโอเมนเอาสัก8โอเคครับลุยเลยดีกว่าเลทโก้ไปลุยเป็นนี่ไว้190ไอ้1190โอ้โห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 เรียบร้อยโดนต่อยคอมโบเดียวถึงกับล่วงเลยฮะจะเป็นนี่ไว้11ไอ้1900นี่มันช่างโหดจริงๆโอเคครับถามว่าทำไมผมถึงสร้าง NPC เพื่อที่จะฆ่ามันเร็วอ่ะผมจะได้ซ่อมไอ้นี่ต่อไงคุณสังเกตดีว่ามันเป็นหลุมอย่างเงี้ยมันเกิดความเสียหายรุนแรงใช่ไหมผมก็ต้องซ่อมครับผมเป็นพระเจ้าผมก็ต้องดูแลโลกดูแลหมู่บ้านดูแลทุกคนดูแลชาวโลกใช่ไหมก็ทับเอาเฮ้ยทับเซต2จึ๊บโอเคทีนี้นะครับสโตนพาร์ทใช่ไหมบ้านหนึ่งอันไหนอันนี้ใช่ป่ะโอเคนี่ครับเราก็ซ่อมตรงนี้เลยอ่ะฮีนี่ครับมีอีกหลุมนึงฮะอีกหลุมนึงหลุมอะไรเนี่ยไม่รู้ครับช่างมันฮะเราก็จะทำให้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะมันไม่สมควรที่จะเป็นรูโบแบบนี้ใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ครับเซต2โอเคเรียบร้อยมีอีกหลุมนึงครับตรงนี้ฮะประตูโอเคเข้าไปนี้ใช่ไหมชึบโอเคแล้วก็ทับเซต2โอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับหลุมปริศนาที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนนะฮะโอเคเอาไอ้มงไอ้มันยังไม่ไปนอนอีกโอเคไปนอนได้แล้วนะเนี่ยหลุมจัดการหมดแล้วไปนอนไปโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ